สวัสดีครับ ก็มาต่อกันนะครับจากคราวที่แล้วนะครับแต่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำแขนนะครับก็เริ่มกันเลยแล้วก็ไปที่มุมมองท็อปวิวนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็เอาเลยนะครับโทษทีโอเคเราก็มาที่จอยทูนะครับแล้วก็ตั้งตัวนี้นะครับให้เป็นซิมมิตรีนะครับให้เป็นดอกเหมือนกับขานะครับ เราก็เริ่มกันนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วเริ่มที่หัวไหล่นะครับ1อันแล้วก็หัวไหล่นะครับแล้วก็ตัวข้อศอกนะครับข้อมือนะครับเอื้อแขนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแค่ เบื้องต้นคร่าวๆนะครับโอเคก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ยืดออกมานะครับให้มันลากมาให้ตรงตำแหน่งนะครับให้ตรงตำแหน่งที่เราล่างไว้นะครับโอเคสมมติว่าประมาณนี้แล้วก็มาเช็คดูตามจุดนะครับว่ามันตรงไหมนะครับที่เราต้องการให้ตำแหน่งต่างๆจุดข้อต่อต่างๆนะครับตัวที่ผมวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับตั้งกับมันอันนี้ก็จะได้แขนเลยนะครับเราก็มาทำ IK กันนะครับก็เริ่มจากอันนี้ก็เป็นตอนนี้ดูสิอันนี้เป็นก็เดี๋ยวผมก็จะมาตั้งชื่อนะครับก็เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพักเร่งระยะเวลาไปเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับครับหลังจากที่เรา ตั้งชื่อแล้วนะครับเราก็มาทำ IK นะครับก็เริ่มที่แขนนะครับถึงมือนะครับตรงนี้จุดนี้ถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ collect IK นะครับโอเคแล้วก็ตามสูตรนะครับ set pole ครับโอเคพอได้ pole มาแล้วนะครับเราก็ลากไป pole ไปข้างหลังนะครับอันนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับลากโพไปข้างหลังนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมารวมนะครับตัวนี้นะครับกับตัวแขนกับตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาจากรูนนะครับจะเอาจากลากนะครับไม่ใช้ลากตัวนี้ผมไม่ใช้ตัวนะครับเราก็เลือกตัวนี้มานะครับแล้วก็ไปใส่ในตัวสปรายของตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับพอเราใส่ไปแล้ว ตัวก็จะขยับนะครับสามารถขยับนะครับขยับได้นะครับขยับตามลำตัวมันนะครับเห็นไหมครับซ้ายหมุนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เห็นไหมครับ
ตั้งให้ตรงก่อนจากนั้นนะครับมาที่กระดูกสันหลังนะครับที่เราทำไว้นะครับแล้วก็เอาไหล่นะครับไอตัวนี้นะครับแขนทั้งสองข้างเนี่ยมาอยู่ที่ตัวข้อต่อของกระดูกนะครับในตำแหน่งที่จุดสมมติว่าเราตัวนี้มันสูงไปต่อนี้นะครับนี่นะครับก็เลื่อนได้ให้กระดูกแง่ต่อกันเป็นข้อนั่นนะครับเราก็สามารถกำหนดเทสิครับสามารถเลื่อนได้โอเคนะครับก็สามารถเลื่อนมันได้นะครับปรับองศาตัวได้นะครับมุมตัวผมเลื่อนอยู่โอเคอะไรดูนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับปรับตัวอันนี้รู้สึกตัวผมจะเปลี่ยนอยู่ผมแบกกลับไปดีกว่าไม่ได้ง่ายๆโอเคผมแบกกลับมาแล้วก็คือกลับมาพอเราใส่เรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะสูงไปผมอยากให้อยู่ตรงประมาณนี้อาจจะต้องลดลงมาลดลงมาหนึ่งข้อไอ้ตัวนี้จำได้ไหมครับมันก็คือตัววงๆเนี่ยแหละนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับแขนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ตัวเนี้ยเพื่อง่ายต่อการบังคับนะครับผมก็จะทำอันนี้ขึ้นมานะครับจุดแฮนเดอร์ก็จุดบังคับนะครับเพื่อจะง่ายในการอนิเมตนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ตั้งไม่สอนต่อนะครับไม่อธิบายต่อนะครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นสีแดงไกลงงนะครับก็กลับไปดูที่คลิปแรกนะครับโอเคก็จะได้แขนมานะครับว่าพอจะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำหัวนะครับหัวก็เราก็ทำต่อกันนะครับสร้างกระดูกนะครับสร้างไปสร้างเบิร์นผมต้องไปสร้างที่ก่อนไปลบผมสร้างกระดูกมานะครับแล้วก็ไปลบตัวนี้ Attribute Symmetry นะครับให้เป็น
ร้อนนะครับก็คือไม่เลือดนะครับแล้วก็สร้างกระดูกใหม่กดคอข้างไว้นะครับโอเคแล้วก็จะได้กระดูกตรงหัวมานะครับส่วนหัวนะครับแล้วก็จะมาทำให้มันเป็นไอเคนะครับปึ้งนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับลากขึ้นไปแล้วก็สร้างตัวนี้นะครับเป็นเซอร์เคิลนะครับ50นะครับตามแกนนี้นะครับโอเคผมเอานี้อันนี้ผมเอาสีด้วยสีเหลืองแล้วกันโอเคก็ได้ตัวนะครับแขนก็ทีนี้แล้วก็คลิกครบแล้วในเบื้องต้นนะครับที่ตัวเรียกแขนขาเนี่ยผมจะสอนแค่ตัวเนี้ยอันนี้ทริปเนี้ยผมจะสอนแค่ตัววิธีการเรียกแขนขาอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอได้ตัวแล้วนะครับเราก็จะมาเอาตัวเนี้ยปึ๊บนะครับเอาตัวจอยทั้งหลายเนี่ยไปใส่ในให้มันต่อคอนะครับตัวนี้ก็ลบทิ้งไปนะครับทีนี้แล้วก็ลองขยับหัวดูนะครับโอเคก็จะขยับหัวนะครับสัมโพลได้ด้วยแล้วก็จะมาทำต้นตัวนะครับให้มันเข้ากับตัวของไอตัวโพลีกอนที่เราเลือกนะครับวิธีการก็คือเราเลือกตัวกระดูกทั้งหมดนะครับเปิดมาให้หมดนะครับจากนั้นนะครับสิเล็กมันนะครับครอบมันทั้งหมดเลยนะครับให้มันครบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะ select figure นะครับเดี๋ยวเราไป select ตัว polygon ที่เราจะลิกนะครับพอเราได้กระดูกของตัว polygon ไอ้กระดูกของตัว figure ที่เราต้องการนะครับกับเลือกนะครับเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็เบนนะครับเบนมันก็คือเชื่อมมันระหว่างตัวโพลีกอนกับตัวโครงกระดูกนะครับโอเคแล้วลองขยับมันดูนะครับดูสินะครับโอเคมันจะเริ่มขยับนะครับมันก็จะขยับตามที่เราสั่งอนิเมตมันนะครับหมุนมันดูนะครับเอาตายเงียบเลยนะครับก็เราก็สามารถขยับได้แล้ว
ที่จะการเมทตัวมันได้นะครับแล้วก็ทำแอนิเมทมันได้นะครับขยับให้ขาเดินนะครับโอเคอันนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือหลักการเบื้องต้นนะครับของการแอนิเมตมานะครับเสร็จแล้วพอเราตรงมาเสร็จแล้วก็โอเคก็เราก็สามารถดูตัวที่มันเวททูนะครับก็คือโซนที่แอนิเมตนะครับก็เวททูนะครับนะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นเลือกสีไหมครับสมมติว่าเราเลือกโอ้ครับถ้าเราฟิกเกอร์เรื่องจุดนี่นะครับก็คือจะเห็นตัวค่าที่ไอตัวเนี้ยบริเวณที่ลิกกระดูกเนี่ยมันครอบคลุมการใช้งานของตัวโพลีกอนที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถควบคุมเลือกได้เลือกเป็นตัวได้นะครับประมาณนี้นะครับโดยสามารถจะตัดลดได้นะครับสมมติแขนนะครับผมต้องการให้ส่วนเนี้ยขยับถึงปลายมือนะครับผมก็รูดไปทาสีมไปนะครับหรือถ้าต้องการลดมันนะครับผมก็กดคอค้างไว้นะครับคอนโทรลทนค้างไว้นี่ลบมันโอเคนะครับก็ลักษณะประมาณนี้ครับโอเคก็เบื้องต้นนะครับก็คือเป็นคลิปเบื้องต้นการลิกตัวทั้งตัวนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอไปเราจะมาใช้คำสั่งจะสอนการใช้การคาแรคเตอร์นะครับเป็นการลิกเหมือนกันแต่ว่าก็จะง่ายกว่าจะง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าสนใจก็Subscribe นะครับก็จะพยายามจะทำทิวทอเรียลนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราคนที่สนใจและชอบนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปละครับบาย